แม้หัวใจจะวายกล้องวงจรปิดจับภาพใครกอริลล่าอยู่ในห้องลูกชาย1ขวบก่อนรู้ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดหลุดหัวเราะลั่นเลยทีเดียวข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปวิดีโอที่กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลค่ะเมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเธอเช็คกล้องวงจรปิดที่ตั้งไว้ในห้องลูกชายวัย1ขวบของเธอและเธอต้องตกใจหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังเธอเห็นกอริลล่าตัวใหญ่กำลังยืนอยู่ในห้องของเธอรีบกลับเข้าบ้านนะคะก่อนที่จะรู้ความจริงไม่ใช่อย่างที่เธอคิดค่ะและเธอก็หัวเราะลั่นบ้านเลยทีเดียวโดยคุณแม่รายนี้มีชื่อว่าแมดดี้มัวเธออายุ26ปีเธออาศัยอยู่ในเมืองเมซารัฐแอริโซนาสหรัฐเธอได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่น่าตกใจปนขำของเธอซึ่งในวันเกิดเหตุนะคะเธอเพิ่งกล่อมลูกชายวัย1ขวบนอนกลางวันได้สำเร็จจากนั้นเธอจึงออกไปอาบแดดนอกบ้านค่ะโดยขณะนั้นเธอก็เช็คกล้องวงจรปิดในห้องของลูกชายไปด้วยแต่แล้วเธอกลับต้องตกใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเห็นกอริลล่ายักษ์อยู่ในห้องเธอก็รีบกลับเข้าไปในบ้านอย่างเร็วที่สุดเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะสุดท้ายเธอต้องหัวเราะลั่นออกมานะคะเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วมันคือตุ๊กตากอริลล่าตัวเท่าฝ่ามือแต่มุมกล้องทำให้มันใหญ่ราวกับตัวจริงเลยทีเดียวเมื่อมองผ่านจอค่ะเธอเล่าอีกนะคะว่ามีอยู่แวบนึงที่เธอคิดจริงๆว่านี่เรากำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าซึ่งภายหลังเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่าน TikTok นะคะก็มีผู้เข้าชมคลิปนี้มากกว่า30ล้านครั้งเรียกได้ว่าเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามโดยคนส่วนใหญ่ต่างตกใจเหมือนกับเจ้าของคลิปนะคะจนอดคิดไม่ได้ว่ามันคือกอริลล่าที่เป็นสัตว์จริงๆใช่หรือไม่ประกอบกับทุกวันนี้มีข่าวแปลกๆเรื่องแปลกๆที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นกันค่ะซึ่งอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ